สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นซิโดจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโคโลคาเซียต้นหนึ่งที่ให้สีสันสวยงามมากๆเพราะว่าเขามีลายด่างชมพูที่ถูกใจหลายๆท่านที่อยากมีเข้าไว้ในครอบครองเลยนะครับราคาก่อนหน้านี้ก็สูงมากๆเลยแล้วถึงตอนนี้ราคาก็ยังไม่ลงมาสักเท่าไหร่นักแต่ก็คุ้มค่าที่จะหามาไว้ในครอบครองนะครับต้นที่ว่านี้จะเป็นต้นอื่นไปไม่ได้เลยครับก็คืออโลคาเซียเซเรนดิปิตี้สวยงามมากๆไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นในตอนนี้กับมือเย็นสตูดิโอครับก่อนอื่นมือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปในหลายตอนของมือเย็นนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าอโลคาเซียเซเรนดิปิตี้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ลูกผสมนะครับตัวเขาเองมีการคัดเลือกพันธุ์แล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาได้ชื่อว่าอโลคาเซียเซเรนดิปิตี้แล้วก็ตามด้วยวาริกาต้าหรือวาริเกเต็ดในที่นี้ก็คือเขามีอาการด่างหรือมีการกลายพันธุ์ไปทำให้ตัวลายใบของเขามีลายด่างขึ้นมานั่นเองแล้วก็เป็นลายด่างสีชมพูที่สวยสดงดงามมากๆทีนี้ชวนทุกท่านไปดูรายละเอียดของชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก่อนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่จีนัสอโลคาเซียชื่อจีนัสหรือชื่อสกุลโคโลคาเซียนั้นก็ระบุถึงความไม่เหมือนหรือความแตกต่างไปจากต้นไม้ในสกุลโคโลคาเซียเราจะเห็นได้ว่ามือเย็นเคยนำเสนอต้นไม้ในสกุลอโลคาเซียแล้วก็โคโลคาเซียไปหลายๆต้นนะครับลักษณะอย่างหนึ่งเลยที่เจ้าโคโลคาเซียกับอโลคาเซียมีไม่เหมือนกันก็คือใบไม้ของอโลคาเซียนั้นก็จะชี้ตั้งขึ้นทั้งๆที่เป็นรูปใบหูช้างแบบนี้ก็คือเป็นรูปใบใหญ่แล้วก็มีฐานใบนะครับหรือตัวหูใบเนี่ยลึกทั้ง2ต้นเลยแต่เจ้าโคโลคาเซียนั้นปลายใบเขาก็จะชี้ตั้งขึ้นจะเห็นได้ว่าอโลคาเซียกับโคโลคาเซียไม่เหมือนกันแต่ประการใดนะครับทั้งนี้ต้นไม้ทั้งสองสกุลนี้ไม่ว่าจะเป็นโคโลคาเซียแล้วก็อโลคาเซียล้วนชื่นชอบแดดเอาเสียมากๆเลยอย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าเซเรนดิปิตี้นั้นต้องยกเว้นไว้นะครับว่าไม่ควรจะโดนแสงแดดแรงแสงแดดที่ได้รับเต็มวันแต่ประการใดเพราะว่าสีจะผิดเพี้ยนไปเยอะเลยครับถ้าหากอยากจะได้สีที่มีสีชมพูแจ่มชัดขึ้นก็ควรจะปลูกในพื้นที่ร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายเดี๋ยวเราก็ไปติดตามรายละเอียดกันครับเราไปทำความเข้าใจตัวชื่อ Serenity นี้ก่อนเป็นชื่อชนิดพันธุ์ที่มีการตั้งชื่อกันขึ้นมาใหม่อันเนื่องมาจากการเป็นไม้ลูกผสมหรือไฮบริดที่มีการปรับปรุงพันธุ์กันขึ้นมาใหม่นั่นเองเจ้าอโลคาเซีย Serenity นี้ก็มีสันฐานมีลายด่างที่สวยงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายๆคนโดยสันฐานที่สำคัญของเขานะครับเป็นไม้ที่มีเง่าหรือมีลำต้นอยู่ใต้ดินส่วนที่เราเห็นโผล่พ้นขึ้นมาบนดินนั้นที่เราเรียกว่าต้นนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ต้นนะครับเป็นกาบใบที่โผล่พ้นขึ้นมาอยู่เหนือดินโดยคุณลักษณะที่เด่นชัดของเจ้าเซเรนดิปิตี้ก็คือตัวก้านใบของเขานี่แหละที่จะมีสีเขียวอมแดงหรือจะเป็นสีเขียวอมชมพูก็สุดแล้วแต่นะครับแต่จะมีลายด่างที่พาดขึ้นไปตามแนวยาวตลอดทั้งก้านใบนอกจากนี้ขนาดใบที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นรูปหัวใจมีฐานใบเว้าลึกที่ฝรั่งมังค่าเรียกว่าใบแบบหูช้างหรือ Elephant Ear ซึ่งเรียกต้นไม้ในหลายๆต้นเลยนะครับที่มีลักษณะรูปทรงขนาดใบใหญ่โตแบบนี้เรียกว่า Elephant Ear เช่นเดียวกันใบของ Serenity ก็จะให้เนื้อใบสีเขียวเข้มมากๆเลยแล้วก็จะมีลายด่างสีชมพูชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในใบอ่อนทั้งตัวลายด่างก็จะออกเป็นลายด่างสีชมพูชัดก้านใบก็จะมีสีอมแดงหรืออมชมพูชัดเจนหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าอมม่วงก็ได้นะครับจะมีสีของทั้งก้านใบและก็ตัวลายใบด่างนั้นอย่างชัดเจนแจ่มชัดมากๆแล้วลายด่างสีชมพูตรงนี้นะครับก็จะคงอยู่สักระยะหนึ่งจนเมื่อตัวเขาเองมียอดใหม่ๆขึ้นมาแล้วตัวเขาเองนั้นใบมีอายุเพิ่มมากขึ้นตัวใบแก่นั้นก็จะมีสีเขียวเข้มมากขึ้นแล้วก็ตัวลายด่างสีชมพูนั้นก็จะจางลงเป็นเรื่องธรรมชาติของเขานะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือมีอาการเป็นโรคแต่ประการใดแล้วตัวลายด่างชมพูนี่แหละที่ต้องตาต้องใจหลายๆท่านเลยนะครับที่อยากจะมีเจ้าเซเรนดิปิตี้ไว้ในครอบครองประกอบกับ
การขยายพันธุ์เจ้าเซเรนดิปิตี้นั้นไม่ง่ายเลยถึงแม้ว่าตัวเขาเองมีแนวโน้มที่จะมีไข่หรือเป็นหัวสะสมอาหารที่อยู่ใต้ดินแล้วก็สามารถจะเก็บไข่นั้นมาขยายพันธุ์หรือเพาะต่อไปได้วิธีการนี้ก็ไม่ได้ให้ออกมาง่ายๆน้อยต้นมากเลยนะครับที่จะให้ไข่ออกมาแบบนี้ด้วยเหตุนี้เองการขยายพันธุ์เจ้าโคโลคาเซียเซเรนดิปิตี้ก็ต้องพึ่งพาอีก2วิธีวิธีการแรกที่ไม่ได้ยุ่งยากมากนะก็คือการตัดยอดแล้วก็นำไปขยายพันธุ์ต่อแล้วก็วิธีการที่2ก็คือวิธีการที่ชิวคันเจอร์หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งวิธีการนี้ก็มีต้นทุนสูงอยู่มากถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลานี้มีการขยายพันธุ์เจ้าโคโลคาเซียเซเรนดิปิตี้ออกมาด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ราคาก็ยังสูงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับต้นไม้ที่มีความแข็งแรงจากการยกยอดมานั่นเองวิธีการนี้ยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็ได้ต้นไม้ที่แข็งแรงเติบโตเร็วนะครับสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถ้าหากท่านมีเวลารอได้เราก็ซื้อต้นเล็กๆมาแล้วก็อดทนรอเวลาหน่อยเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับเลือกได้ทั้ง2วิธีเลยสำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากจะปลูกเจ้าโคโลคาเซียเซเรนดิปิตี้ก็ต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่ของเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ของเรานั้นมีพื้นที่พอที่จะให้เขาปลูกเลี้ยงลงไปได้หรือเปล่าโดยธรรมชาติแล้วเจ้าโคโลคาเซียเซเรนดิปิตี้นั้นก็จะให้ความสูงไม่มากนักนะครับสูงเต็มที่ก็ประมาณสัก1เมตร50เซนนี้ก็ถือว่าใหญ่โตเกินกว่าเซเรนดิปิตี้ทั่วๆไปแล้วปกติที่เราเห็นพบเห็นบ่อยๆก็ประมาณสัก80เซนติเมตรถึง1เมตรนี่ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงได้ใหญ่โตแข็งแรงสวยงามแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของดินปลูกเจ้าอโลคาเซียเซเรนดิปิตี้นั้นเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นเอาเสียมากๆแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยก็คือเรื่องของระบบระบายน้ำของตัววัสดุปลูกนั้นควรจะต้องมีคุณภาพของการระบายน้ำที่ดีมากๆโดยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับหากท่านต้องการจะปลูกเจ้าเซเรนดิปิตี้ก็มีทางเลือก2ทางก็คือ1ใช้ดินปลูกธรรมดานี่แหละแต่เราใช้ในการปรุงวัสดุปลูกให้ร่วนระบายน้ำดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุเยอะๆนะครับก็สูตรแรกอาจจะเป็นดินปลูกแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุแล้วก็รวมไปถึงมีกาบมะพร้าวสับหรือเปลือกถั่วลิสงแห้งนะครับผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันในอัตราส่วน1ต่อ1เลยอันนี้ก็สามารถจะใช้เป็นวัสดุปลูกได้แต่เนื่องจากว่าเจ้าเซเรนดิปิตี้นั้นปัจจุบันยังคงมีราคาค่อนข้างสูงมากๆอยู่นะครับต้นกล้าเล็กๆที่มีใบเพียงแค่ 2-3 ใบนั้นก็ราคายังหลักหลายพันอยู่เพราะฉะนั้นก็ควรจะพิถีพิถันกับวัสดุปลูกสักนิดนึงถ้าหากท่านสามารถจะใช้เครื่องปลูกอย่างที่น้องเอจากสวนเตี่ยเสน่ห์ไม้ด่างเขาใหญ่ใช้ในการปลูกเจ้าเซเรนดิปิตี้หลายต้นของน้องเอนะครับก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างโปร่งมากๆเลยเริ่มต้นตั้งแต่มีกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็มีเพอร์ไลท์แล้วก็รวมไปถึงหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันหรือถ้าท่านจะเพิ่มเติมเจ้าใบจามจุรีหรือใบก้ามปูหมักแล้วผสมลงไปด้วยก็จะทำให้มีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้นทีนี้ในการปลูกเลือกสถานที่ตั้งเจ้าเซเรนดิปิตี้ลงไปนั้นถึงแม้ว่าเจ้าอโลคาเซียเซเรนดิปิตี้นั้นเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบแดดพอสมควรเลยตามวิสัยของอโลคาเซียหลายๆต้นเลยไม่ว่าจะเป็นบอนกระดาษบอนกระดาษดำบอนกระดาษด่างก็สามารถจะโดนแดดโดยตรงได้แต่สำหรับเจ้าเซเรนดิปิตี้นั้นควรจะเป็นแดดอ่อนๆนะครับถ้าหากท่านปลูกในพื้นที่โล่งแจ้งในสวนของบ้านเราแล้วก็พื้นที่ที่ควรจะวางเขาไว้ก็คือได้รับแดดเช้าอ่อนๆไม่เกิน9โมงแล้วก็รวมไปถึงแดดบ่ายที่ไม่เกินสัก4โมงเย็นไล่ลงไปจนถึง6โมงเย็นแบบนี้รับแสงแดดโดยตรงได้แล้วก็ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันนั้นก็ให้ได้รับแสงแดดโดยอ้อมที่มีคุณภาพแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้เป็นทางเลือกที่1 นะครับ okay. แล้วก็ทางเลือกที่2 อย่างที่น้องเอปลูกในโรงเรือนก็ใช้สแลนหรือตะข่ายพรางแสงที่ระดับ160อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจะปลูกเลี้ยงเจ้าเซเรนดิปิตี้ให้เจริญเติบโตงอกงามดีสำหรับเรื่องของการให้น้ำนะครับก็สามารถจะให้น้ำได้ทุกวันเลยแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องไม่ทำให้น้ำขังชื้นแฉะจนทำให้เซเรนดิปิตี้ของเราเน่าไปได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเขามีเง่าหรือมีลำต้นใต้ดินที่สะสมอาหารอยู่ที่ใต้ดินการที่มีน้ำขังชื้นแฉะมากๆก็จะทำให้ลำต้นใต้ดินตรงนี้เน่าเสียและสุดท้ายก็จะทำให้ทั้งต้นล้มตายไปในที่สุดอย่าให้น้ำมากเกินไปนะครับให้น้ำวันละ1ครั้งก็ได้หรืออาจสังเกตวัสดุพื้นผิวถ้ามีความหมาด
เพิ่มมากขึ้นเราก็เติมน้ำลงไปได้ทั้ง2วิธีเลยนะครับรดน้ำวันละ1ครั้งหรือจะรอสังเกตจนผิวหน้าวัสดุแห้งหมาดแล้วเราก็ค่อยเติมลงไปวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วการให้ปุ๋ยก็แนะนำว่าใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13โรยไว้ในตัววัสดุปลูกนี่แหละก็จะทยอยปลดปล่อยธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์และสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าเซเรนดิพิตี้ที่มีการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบเยอะสักนิดหนึ่งก็จะทำให้ธาตุอาหารหลักที่ถูกใช้ไปจำนวนมากก็จะถูกเติมเข้าไปสำหรับการดูแลรักษาประการต่อมาก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเจ้าเซเรนดิพิตี้นั้นจะมีแนวโน้มที่จะทิ้งใบล่างที่มีอายุมากแล้วโดยจะแสดงอาการออกมาก็คือใบเหล่านั้นจะเริ่มโทรมขึ้นอาจจะมีรอยน้ำตาลเหลืองและสุดท้ายก็จะแห้งตายไปในที่สุดแต่เราไม่ต้องไปรอถึงขนาดนั้นนะครับเราก็ทำการตัดแต่งเขาออกโดยใช้มีดคมๆตัดในส่วนของก้านใบออกก่อนแล้วก็อย่าลืมตามไปเลาะกรีดเข้าไปอย่างเบามือนะครับแล้วค่อยๆเลาะเจ้าตัวฐานของก้านใบนั้นออกก็จะทำให้ไม่มีใบที่เน่าเสียติดค้างอยู่กับต้นนั่นเองไม่เป็นสาเหตุของการเข้าทำลายของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเน่านะครับและด้วยเหตุที่เจ้าเซเรนดิพิตี้นั้นเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นสูงเมื่อเราปลูกในพื้นที่ที่เราสามารถจะเก็บรักษาความชื้นได้ดีก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เจ้าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าเข้าทำลายได้ง่ายเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีสภาวะแวดล้อมความชื้นสูงซึ่งเหมาะกับการขยายพันธุ์ของเจ้าเชื้อรานั่นเองมือเย็นก็แนะนำว่าภายใต้สภาพแวดล้อมแบบนี้เราก็ควรจะมีไตรซานหรือไตรโคเดอร์มาผสมน้ำแล้วก็ราดรดลงไปที่วัสดุปลูกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการฉีดพ่นตามใบต่างๆของเขาให้ท่วนทั่วก็จะช่วยยับยั้งและก็ป้องกันกำจัดเจ้าเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคเน่าอย่างนี้ได้ดีเลยแล้วก็ควรจะฉีดพ่นไตรซานในช่วงระยะเวลาเย็นๆใช้อัตราตามข้างฉลากนะครับในระยะที่เรากังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราเหล่านี้ก็ฉีดทุก5วันหรือ7วันในช่วงระยะเวลาเย็นๆได้เลยนอกจากจะช่วยจัดการกับเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าแล้วก็ยังทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับและนอกจากนี้เจ้าเซเรนดิพิตี้นั้นก็ยังดึงดูดเจ้าแมลงปากดูดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งถ้าหากพบเจอการเข้าทำลายไม่มากนักเราก็ใช้มือนี่แหละครับในการบี้บี้เขาแต่ต้องประคองหลังใบแล้วก็บี้บี้เขาออกไปก็จะทำให้ตายไปได้ในที่สุดนะครับแต่ถ้ามีปริมาณมากแล้วเราสังเกตว่าจะทำให้เกิดการระบาดไปทั่วแปลงนะครับมือเย็นก็แนะนำว่าให้ใช้บูเอรินแล้วก็เมทาซานผสมน้ำฉีดพ่นนะครับให้ทั่วๆเลยนะทั้งหน้าใบหลังใบนะครับตามก้านก็มีโอกาสที่แมลงปากดูดอย่างเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเหล่านี้สามารถจะเข้าทำลายได้รวมไปถึงไรแดงด้วยนะครับก็จัดการเขาเหมือนเดิมเลยฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับนอกจากนี้หนอนก็มีโอกาสที่จะเข้ามาทำลายเจ้าเซเรนดิพิตี้รวมไปถึงเจ้าตั๊กแตนถ้าเจอตั๊กแตนก็ใช้เมทาซานแล้วก็ถ้าเป็นหนอนนะครับก็ใช้ไลนิ่งในการฉีดพ่นเหมือนเดิมฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆแต่ก่อนจะใช้ถ้าเราเจอเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรามาในช่วงระยะเวลาเย็นๆค่ำๆนี่นะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยเอาไฟฉายมาส่องเราก็จะเจอตัวหนอนเหล่านั้นเราก็สามารถจับออกแต่ถ้ามีการระบาดเราค่อยใช้ไลนิ่งนะครับจัดการได้อย่างเอาอยู่เลยสำหรับการนำเจ้าเซเรนดิพิตี้ไปใช้งานถ้าหากเราไม่ได้จะต้องการทำการขยายพันธุ์เขาอย่างจริงจังแล้วเราต้องการดูความสวยงามของเขามือเย็นก็แนะนำว่าตัวเขาเองนั้นเป็นไม้เน้นหรือไม้เด่นเป็นต้นไม้ที่มีใบด่างสวยงามให้เราได้ชื่นชมในระยะใกล้ได้เลยเพราะว่าตัวลายใบของเขาสวยงามมากๆก็แนะนำว่าปลูกเป็นไม้กระถางแล้วก็วางไว้ในพื้นที่ร่มลำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายหรือรวมไปถึงการได้รับแดดเช้าอ่อนๆหรือตอนแดดบ่ายที่แดดล่มลมตกไปแล้วนะครับก็จะทำให้เขาอวดความสวยงามได้เต็มที่อย่าเลี้ยงเขาล่มเกินไปนะครับใบอ่อนปลกลงย้วยลงไม่สวยงามเลยเซเรนดิพิตี้ที่สวยงามนั้นจะต้องมียอดใบอ่อนที่ให้สีชมพูสดใบชี้ตั้งขึ้นแล้วก็ก้านตั้งตรงสดใสสวยงามแบบนี้ถึงจะเป็นเซเรนดิพิตี้ที่มีสุขภาพดีนะครับสำหรับท่านที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็อยากจะมีไม้สวยงามอย่างนี้ไว้ในครอบครองมือเย็นก็เชิญชวนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาเจ้าเซเรนดิพิตี้มาไว้ในครอบครองนะครับหรือถ้าอยากจะดูแหล่งซื้อที่น่าเชื่อถือได้ก็แนะนำที่น้องเจ๋งนะครับจอเจ๋งไม้ด่างเขาใหญ่แล้วก็รวมไปถึงน้องเอ๋สวนเตี่ยเสน่ห์ไม้ด่าง
เขาใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับอย่าลืมหามาปลูกกันนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกก็ชวนเชิญท่านได้กด Subscribeติดตามมือเย็นไว้และถ้าเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครแล้วก็รวมไปถึงหากท่านอยากจะบอกกัลยาณมิตรว่าในการเลี้ยงเซเรนดิปิตี้นั้นไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดเลยก็ช่วยแชร์คลิปนี้หรือกดไลค์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากท่านมีปัญหาในการปลูกเลี้ยงต้นไม้และถูกเชื้อโรคแล้วก็แมลงศัตรูพืชเข้าทำลายแล้วท่านเองก็ไม่ต้องการใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับเราลูกของเราแล้วก็ระบบนิเวศของเรานะครับมือเย็นก็แนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีให้เลือกทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดโรคอย่างไตรซานแล้วก็ลามิน่าใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียต่างๆที่ทำลายต้นไม้ของเรานะครับหากท่านเจอปัญหาเกี่ยวกับแมลงปากดูดต่างๆเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไรแดงก็ต้องมีบูเวรินแล้วก็เมทาซานติดบ้านไว้นะครับนอกจากนี้เรื่องการถูกหนอนเข้าทำลายก็ต้องใช้ไลนิ่งและหอยเจดีท่าหอยท่าต่างๆต้องมีไลซินัสติดบ้านไว้นะครับรับรองว่าสามารถจัดการเจ้าโรคและแมลงต่างๆนั้นได้อย่างเอาอยู่แล้วก็ปลอดภัยมั่นใจได้ว่าระบบนิเวศของเราไม่มีสารเคมีเข้ามาตกค้างให้เป็นอันตรายต่อเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเรานะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอต้องขอขอบคุณน้องเอสวนเตี่ยเสน่ห์ไม้ด่างเขาใหญ่ที่ได้เอื้อเฟื้อให้เราเข้าไปถ่ายทำเจ้าเซเรนดิปิตี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณแอปพลายเคมประเทศไทยที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆของมือเย็นนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ